มาว่ากันด้วยเรื่องของสถานการณ์ของโควิด19ไปดูทางด้านเหนือกันหน่อยนะคะที่แม่ฮ่องสอนอาจจะพอขยับทำอะไรได้บ้างอย่างน้อยประชาชนคนไทยในพื้นที่รวมถึงนักท่องเที่ยวที่ไปแม่ฮ่องสอนในช่วงเวลานี้ก็อาจจะได้พอที่จะได้ทำกิจกรรมอะไรการไปจับจ่ายซื้อของกันบ้างเหล่านี้นะคะก็น่าจะทำให้ในช่วงของไฮซีซั่นนี้ดูคึกคักกันเพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้เนี่ยนะคะที่แม่ฮ่องสอนต้องบอกว่าเป็นจังหวัดที่หลายๆคนก็มุ่งหน้าอยากจะไปท่องเที่ยวกันนะคะได้มีการเปิดถนนคนเดินแห่งใหม่ต้อนรับช่วงไฮซีซั่นนี้โดยหวังว่าจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้กับชาวบ้านค่ะที่หยุดขายของมารายได้ตกมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตมากเป็นเวลาเกือบ2ปีแล้วเนี่ยนะคะหลังจากถนนคนเดินบริเวณหน้าวัดจองคำจองกลางกลางเมืองแม่ฮ่องสอนถูกปิดไปนานกว่า2ปีจากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ล่าสุดแม้ว่ายังคงพบการระบาดหลายพื้นที่แต่ว่าเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกับชุมชนเปิดถนนคนเดินแห่งใหม่ขึ้นบริเวณแยกหอนาฬิกาหน้าศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนช่วงเย็นวันเสาร์นี้นะคะก็การเปลี่ยนสถานที่มาเปิดถนนคนเดินที่บริเวณแยกหอนาฬิกาครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามข้อเรียกร้องของชุมชนและพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ค่ะเพราะเขามีเป้าหมายว่าจะเปิดบริการในช่วงไฮซีซั่นไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์2565ภายใต้มาตรการป้องกันเข้มงวดบรรดาพ่อค้าแม่ค้าทุกรายนะคะที่จะเข้าไปจำหน่ายสินค้าที่ถนนคนเดินก็จะต้องผ่านการฉีดวัคซีนครบ2โดสแล้วก็ต้องตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ด้วยติดบัตรที่แสดงรูปถ่ายอย่างชัดเจนตลอดเวลาที่ยังคงค้าขายในพื้นที่ส่วนคนที่เข้าไปท่องเที่ยวจับจ่ายซื้อของภายในถนนคนเดินแห่งนี้ก็ต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิแสดงผลการฉีดวัคซีนด้วยซึ่งถนนคนเดินแห่งใหม่ที่หอนาฬิกาจะเปิดให้บริการทุกวันนะคะตั้งแต่ 5:00 น.ไปจนถึง 3:00 น.ค่ะฟังจากพ่อค้านะคะที่เขาเองบอกว่าเนี่ยนะคะการกลับมาขายกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยโอ้เป็นเรื่องที่ดีมากคุณเกษมบุญสงค่ะพ่อค้าถนนคนเดินเนี่ยบอกว่าสิ่งนี้เนี่ยมันก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ขาดรายได้ไปนานกว่า2ปีทางเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนก็กำชับถึงมาตรการสำคัญที่ให้พ่อค้าแม่ค้าทุกคนนะคะต้องได้รับวัคซีนครบแล้ว2โดสรวมทั้งต้องช่วยกันตรวจสอบเฝ้าระวังกันทุกฝ่ายให้ตลาดถนนคนเดินแห่งใหม่นี้อยู่ได้นอกจากนี้พ่อค้าแม่ค้าทุกคนต้องติดบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายอย่างชัดเจนให้กับผู้ที่เข้ามาจับจ่ายซื้อหาสินค้าได้ทราบแล้วก็มั่นใจถึงทุกมาตรการที่พร้อมใจกันทำค่ะคุณเกษมพ่อค้าของตลาดคนเดินบอกว่าอยากฝากไปถึงนักท่องเที่ยวว่ามาที่ตลาดถนนคนเดินที่นี่แล้วสบายใจได้ส่วนที่ย้ายมาจากที่เดิมนั้นเนี่ยก็เพราะว่าจะง่ายต่อการตรวจสอบตามมาตรการป้องกันโควิดได้ง่ายขึ้นเพราะมีทางเข้าออกเพียง2ทางเท่านั้นก็เป็นกำลังใจให้สำหรับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าคนในพื้นที่แม่ฮ่องสอนนะคะเตรียมรับนักท่องเที่ยวพร้อมกับกาดอย่าตกกันค่ะ